สวัสดีครับผมเอกครับตอนนี้เราพบศพคุณฝนแล้วครับฮะจริงเหรอครับให้มาดูก่อนครับว่าใช่หรือเปล่าอยู่ที่นิติเวศครับครับครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับคือตอนนี้เราจับตัวคนร้ายที่ฆ่าคุณฝนได้แล้วครับมันเป็นใครครับแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนผมเสียใจด้วยครับเพราะว่าคนที่ฆ่าเธอเมื่อคืนแขวนคอตายไปแล้วครับแต่ก่อนที่มันจะตายมันได้บอกว่ามีคนจ้างวานมันให้ไปฆ่าเธอตกลงตอนนี้ก็เท่ากับว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนเหรอครับใช่ครับคุณเอกลองคิดดูนะครับว่าตอนนี้คุณให้ความสนิทสนมหรือว่าคบกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ไม่นะครับถ้าคุณคิดออกเมื่อไหร่คุณแจ้งผมทราบทันทีเพื่อจะได้บอดแสสาวไปถึงตัวบงการที่ฆ่าเธอได้ครับผมขอขอบคุณคุณตำรวจมากนะครับขอบคุณครับผมขอตัวก่อนนะครับครับThank you.
ได้แม่ทำหลอกฉันทำไมไม่ได้ทำหรอกมึงคิดว่ากูโง่ใช่ไหมฉันไม่รู้เรื่องจริงฉันไม่รู้เรื่องอีฟทำไมอีฟมาอยู่ตรงนี้ล่ะอีฟไม่เป็นไรค่ะสงสัยคงจะเหนื่อยก็เลยวูบไปค่ะเหรออีฟอ่ะต้องพักผ่อนให้มากๆนะเพราะตอนนี้อีฟกำลังท้องกำลังไส้รู้ไหมค่ะไปพักกันพักก่อนนะอีฟแฟนเก่าของพี่อ่ะตายแล้วนะเธอถูกข่มขืนและถูกฆ่าตายจริงเหรอคะพี่เอกนั่งสารเธอจังแต่ฆาตกรอ่ะก็ได้ชดใช้กรรมไปแล้วคนที่ฆ่าฝนน่ะตอนนี้ตายแล้วเหลือแต่ผู้ว่าจ้างอีกคนหนึ่งพี่เอกทำไมมองอีฟอย่างนี้ล่ะคะพี่เอกสงสัยอีฟเหรออีฟอีฟเป็นอะไรอีฟอีฟเอกเป็นห่วงมันมากใช่ไหมอะไรนะอีฟเอกจำฝนไม่ได้เหรอนางนี่แหละจ้างคนไปฆ่าฝนอีฟคิดว่าฝนโง่มาตลอดใช่ไหมไอ้เด็กคนนี้มันคือความภูมิใจของเอกใช่ไหมอยากมีสักตัวเล็กวิ่งเล่นในห้องของมันจังเลยอย่าเลยเอกว่านะตอนนี้เรามาทำงานเก็บเงินก่อนดีกว่าไหมฝนยาเอกขอร้องงั้นเอกจำได้ไหมที่ฝนเคยบอกว่าฝนจะเอาเอกไปอยู่ด้วย